ประเทศออสเตรียนะครับบ้านเกิดของโมซาร์ทอย่ามีบ้านอยู่อย่างเงี้ยวิวในตำนานครับครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรมาสโลวีเนียและ EP นี้คือบันทึกการเดินทางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศออสเตรียซึ่งออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศในยุโรปนะครับเป็นหนึ่งใน Dream Destination ของหลายคนเพราะว่าเป็นประเทศที่สวยมากมีธรรมชาติที่สวยงามมีเมืองที่โรแมนติกเป็นเมืองแห่งศิลปะและก็วัฒนธรรมต่างๆนะครับนี่คือ8วันนะครับรถทริปที่ออสเตรียพ่วงด้วยสโลวีเนียวันแรกนะครับเราจะเดินทางกันไปที่กรุงเวียนนานะครับเมืองแห่งศิลปะและก็เสียงเพลงหลายๆคนน่าจะรู้จักนี่เป็นเมืองที่โรแมนติกมากสุดๆนะครับต้องมาสักครั้งนึงในชีวิตวันต่อมาครับจะไปที่ซาวบูกเป็นบ้านเกิดของโมซาร์ทหนึ่งในนักประพันธ์เพลงนักดนตรีที่ดังระดับโลกเกิดที่นี่นะแล้วก็วันถัดมาครับเราจะไปกันที่เซนต์วูฟกังที่นี่มีทะเลสาบนะครับที่สวยมากหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าสวยจริงๆครับอยากให้ไปเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งแล้ววันถัดมาครับไฮไลท์ของเรานี่คือฮอสตัดหมู่บ้านที่เรียกได้ว่าสวยอันดับต้นๆของโลกที่มีทะเลสาบนะครับเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนก็หลงรักที่นี่เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่ว่าสวยจริงๆแล้ววันถัดมาเราจะขับรถนะครับข้ามไปยังอีกประเทศหนึ่งนั่นคือประเทศสโลวีเนียประเทศหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ที่นี่จะมีเลคเบลดนะครับเป็นทะเลสาบที่มีโบสถ์อยู่ตรงกลางแม่น้ำสวยจริงๆก็ไม่เห็นสักครั้งหนึ่งและจะไปที่เมืองหลวงของเขาในวันถัดไปครับนั่นคือลูบิยาน่านะครับเมืองหลวงของสโลวีเนียซึ่งหลายๆคนขนานนามว่าที่นี่เป็นเมืองแห่งเทพนิยายเพราะว่าจะเห็นสัญลักษณ์มังกรเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองฮะที่สำคัญค่าครองชีพถือว่าถูกมากในยุโรปนะครับและวันสุดท้ายก็จะกลับไปที่กรุงเวียนนาอีกครั้งนึงและนี่คือการรถทริป8วันที่ออสเตรียพ่วงสโลวีเนียครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะครับเมืองเวียนนานั่นเองกับทริปของเราทริปนี้นะเรามาเที่ยวเป็นแบบว่ารถทริปสั้นๆนะครับประมาณ8วันนะแล้วก็จะอยู่ที่กรุงเวียนนานะครับผมอยู่กับคุโรบุตะนะครับเง่คุโรบุตะเวียนนาก็หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วเวียนนาเนี่ยเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของโมซาร์ทหลายคนรู้จักโมซาร์ทอยู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้มาถึงปุ๊บก็ฝนตกปั๊บนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ออสเตรียเนี่ยเป็นอีกเมืองนึงที่แบบสงบนะฮะแล้วก็เล็กๆ เป็นอยู่ตรงยุโรปกลางนะครับยุโรปกลางคือไม่มีส่วนที่ติดน้ำทะเลเลยแต่ว่ามีแม่น้ำดานูบนะฮะเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปก็คือหนึ่งของสหภาพแต่สองของทวีปที่สำคัญเลยที่นี่เป็นต้นกำเนิดของดนตรีคลาสสิกของกินที่แบบว่ามันพวกช็อกโกแลตพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันจะพาไปดูไปเที่ยวในเมืองเวียนนาเราอยู่ที่โรงแรมแล้วครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วไม่อย่าทำฉันไม่อย่าทำฉันโดนเขาโดนช่วยด้วยช่วยด้วยสมาชิกใหม่ฮะน้องต้าครับต้าเอ็มไอค่ะเอ็มไอเอาไปแล้วไปแล้วชื่ออะไรฮะโค้ชชื่อนี้อ๋อเดี๋ยวมันจะนอนลงไหมเนี่ยก็จะนอนลงไปท่าไปท่าให้มันเกาล้างมือแล้วเกาได้ไม่เยอะเราเข้าเมื่อกี้นะครับก็คือผิดของจริงอยู่ตรงนั้นครับตรงข้ามและนี่คือคนบาเข้าผู้นำทางพาเข้าอันนี้นะฮะแต่จริงของจริงอยู่
อันนู้นนะครับให้เราได้เห็นอะไรแปลกใหม่ที่ถูกต้อง12ยูโรครับผม12ยูโรนี่ขนาดเป็นสตูเดนต์นะเนี่ยได้ของสตูเดนต์นะถ้าเป็นอาดอลนี่16ยูโรเลยนะสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมีปอปีธรรมก๊อตอยู่ตรงนั้นธรรมก๊อตที่เอาไปเลี้ยงสัตว์ปะใช่ไและเราก็มาอยู่กันที่ Museum of Natural History Vienna หรือชื่อแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของเวียนนาที่นี่ตามชื่อเลยก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัญมณีวัตถุต่างๆซากสัตว์ฟอสซิลหรือแม้กระทั่งสัตว์แล้วก็มนุษย์ดึกดำบรรพ์ได้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในธรรมชาติของออสเตรียนะครับถูกตั้งโชว์อยู่ที่นี่หมดนะครับที่นี่มีวัตถุตั้งโชว์อยู่มากถึง20ล้านชิ้นคือเยอะมากในพิพิธภัณฑ์ก็จะถูกแบ่งเป็นหลายโซนครับมีแร่หินอัญมณีแร่ต่างๆถูกตั้งโชว์อุกกาบาตที่เคยตกลงมาในประเทศออสเตรียด้วยมีโซนฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ต่างๆนะครับมีสัตว์มาสตาร์ฟตั้งโชว์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกไฮไลท์เนี่ยก็คือโซนสัตว์ดึกดำบรรพ์ครับก็คงต้องเป็นโซนไดโนเสาร์นั่นแหละที่นี่มีโมเดลนะครับอโลซอรัสไดโนเสาร์ที่เหมือนจริงซึ่งสามารถเคลื่อนไหวทำเสียงได้ด้วยนะครับซึ่งจากการสร้างเนี่ยเขาอาศัยผลทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดมาใช้สร้างนะครับแล้วก็จะมีแบบจำลองนกตัวแรกของโลกที่ขนาดเท่ากับตัวจริงด้วยนอกจากนี้นะครับพิพิธภัณฑ์ก็จะมีโซนที่เรียกว่าเป็นโซนเครื่องเล่นเล็กๆให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับเพื่อให้เราได้อินไปกับช่วงเวลานั้นๆเช่นโซนของมนุษย์ก็จะมีเครื่องที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะสามารถเห็นหน้าตัวเองตอนร่างมนุษย์ยุคหินได้ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีชีวิตอยู่ในปีไหนเป็นอีกหนึ่งความสนุกที่พิพิธภัณฑ์นี้มีให้เราครับนี่พี่แกเขากำลังทำอะไรงงไปหมดแล้วนี่ก็คือไฟอันโชคโชนพอเถอะจบกันลงมาให้น้องเขาเล่นหุ่นนี้อันนี้ก็คือเล่าเรื่องแบบว่าโลกสมัยก่อนมันยังแบบว่าแผ่นดินยังเป็นอันเดียวกันใช่แล้วก็พอหมุนกลับหมุนกลับเนี่ยมาเริ่มแยกเนี่ยนะต่อทวีปอเมริกากับทวีปอเมริกาใต้แยกออกมาแล้วก็ขยับขยับขยับไปเรื่อยๆเฮ้ยมีแยกเกาะอีกหลุดออกมานั่นอะไรหลุดออกมาเนี่ยเกาะเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยปึ๊บกลายเป็นปัจจุบันอ๋อข้างล่างคือทวีปโคโลมันกลับมาแล้ววนกลับมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าห้องเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อไปสู่แฟชั่นเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วไปครับเลือกเลือกก่อนครับชุดเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วนะครับเราเอาอันนี้ไหมเอานี้อันนี้อันนี้ฮะสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ยิ้มครับยิ้มสองหนึ่งเอ้สมัยตื่นตื่นตื่นเอาหน้าหน้าใส่หน้าเข้าไปให้มันเรียวอ่ะเลื่อนนี้ขึ้นไปเลื่อนอันนี้เราจะหันข้างทำไมคนสมัยก่อนหน้าตาน่าเกลียดมากเลยดูดิไม่ไหวแล้วขอบมันอยากทำใหม่เอาดีๆได้ป่ะดีๆต้องหน้าตรงๆป่ะต้องตรงสิครับต้องหันนี่เขาบอกให้มองตรงนู้นมาแล้วฮะมาแล้วฮะโอ้คนสมัยนั้นหน้าตาน่ากลัวครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเป็นมนุษย์ยุคแรกกันนะครับเราจะกลับมาเป็นมนุษย์นะครับในยุคเริ่มต้นของกวาดาเมนมาโฮโมเซเปียนยังไงคะถ้าเราเกิดในยุคนั้นหน้าตาเราจะเป็นยังไงหน้ามันดังทำหน้าให้มันน้อยไม่ได้มองกล้องทำไมเอาตลกเฮ้ยไม่ต้องทำก็เหมือนแล้วป่ะเหมือนแล้วแหละคือโคตรเหมือนอันนี้คือการเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์นะคะไอโฮมีผู้ชายมีผู้หญิงมีโฮโมอีเล็กตัสอีเล็กตัสอ่ะอีเล็กตัสอันนี้คือเผ่าที่แข็งแรงฟอร์เมชันคือนิ่งๆและผมก็ได้กลายเป็นฮอร์โมนอีเล็กตัสเรียบร้อยแล้วตื่น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 
ตื่น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 อีช่างเฝ้าที่นี่มาหลายปีแล้วก็หงมหงมหงมพวกเองเป็นใครเนี่ยมาทักทายกันหน่อยฮายอันนี้ออยสเตอร์ออสเตรียนะครับระหว่างเมื่อก่อนกินอะไม่เวลากินออยสเตอร์อย่างเงี้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันยังไม่ตายใช่ขอตักได้ป่ะไม่อยากฮะคอยเตอร์อย่างเงี้ยคือยังไม่ตายนะนี่คือไม่ตายพี่ใช่ใช่แค่มันสลบจริงๆนี่ไปถามเพื่อนพี่เป็นเชฟไงเขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้กินออยเตอร์สดอย่างเงี้ยคือจริงๆมันยังไม่ตายมันถึงอร่อยเพียงแต่ว่ามันน็อกไปแล้วใช่มันยังไม่ได้ตายนั่นแหละน้ำเยอะแต่ถ้าเราตัดมันออกจากเนี้ยก็ตายแล้วรสชาติเป็นยังไงคะจุยซี่เปล่าเค็มเหมือนมาจากทะเลพลาดอะเทน้ำออกเลยครับน้ำน่าจะแบบน้ำเยอะหน่อยน้ำแบบทะเลมากไม่แต่อร่อยเพราะว่าชอบเค็มนั่นแหละหรอกเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเมนูที่ต้องกินเวลามาออสเตรียมันอ่านว่าBueno Cenizaltos ครับหรือแปลเป็นไทยว่าหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดนั่นเองครับผมและเป็นฟรายนะฮะเขาบอกว่าต้องกินผมก็ไม่รู้มันจะต่างกับหมูยังไงที่เราจะกินที่อื่นยังไงอะลองครับอะลองข้อมูลคดีครับผมนั่นมันอะลองต้องลองชิมเนื้อลูกวัวแบบว่าหรอแต่เขาให้กินหมูไว้ก่อนอ่ะลองหมูก่อนเป็นไงคะคือทานเนื้อพี่ขอลองหน่อยครับได้ครับอันนี้เป็นเนื้อลูกวัวคือแพงกว่าประมาณเท่าไหร่วะแพงกว่ามันเกือบ200อ่ะอันซ้ายเหรอขอโทษนะครับได้ครับผมรบกวนนะครับนี่รบกวนด้วยนะอันนี้เป็นเมนูเดียวกันแต่เป็นเนื้อลูกวัวนะครับลูกวัวเพิ่งคลอดเป็นยังไงคะพอพอนะเหมือนกันเลยเหรออร่อยพอครับต้องกินกับอร่อยแต่มันข้อดีคือมันรู้สึกมันทอดแล้วแบบมันเหมือนไม่ได้ทอดน้ำมันเยอะมันไม่ความสุขของน้ำมันเท่าไหร่เนื้อมันนุ่มกินง่ายคิดว่าหมูมันนุ่มอยู่แล้วไงพอกินวัวปกติวัวต้องแข็งกว่าแล้วพอเป็นลูกวัวเนี่ยมันเลยแบบได้เทคเจอร์ใกล้กันก็เลยอร่อยสวัสดีรุ่นสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดีค่ะนี่เป็นเช้าวันใหม่ครับตอนนี้ฟิลไลท์ลบ8เดี๋ยวนี้นะครับเราจะไปที่ดื่มชื่อแล้วเซนเบอร์นาร์ดครับผมเราเห่าด้วยกันฮู้อะไรทีเดียวทุยอะไรเซนสตีเฟนเป็นโบสถ์แคทอลิกใช่ไหมโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิกครับนะก็อย่างที่รู้นะครับว่าประเทศออสเตรียเนี่ยนับถือนิกายคาทอลิกเนี่ยประมาณน่าจะมี70กว่าเปอร์เซ็นต์อัพตามตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นศาสนาอื่นปะปนกันไปนะฮะเดี๋ยวจะเธอตรงโอทาวโอทาวก็เป็นจุดท่องเที่ยวหลักแหละของเวียนนาเพราะว่าในนั้นก็จะมีโอเปร่าเฮาส์มีร้านฮอตช็อกโกแลตนะฮะเป็นของที่ต้องมากินแล้วก็มีของให้ช้อปปิ้งครับคนเดินช้อปปิ้งนั่นแหละถ้าเรายังทนไหวเราก็จะเดินต่อไปเมืองนี้สงบมากเลยจริงๆไม่ต้องเจอใครทำอะไรทั้งนั้นถึงแล้วนี่คือย่านนะครับโอทาวด้านซ้ายมือข้างหน้าผมเพื่อจะถึงเนี่ยคือโอเปร่าเฮาส์นะครับที่โด่งดังเพราะว่าคนที่มาเมืองนี้
เขาก็จะมาเรียนพวกเรื่องเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกหรือว่าบางคนก็มาเรียนแบบเอกโอเปร่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะโอเปร่าทางข้างหลังโอ้ยคนก็ยังน้อยอยู่อันนี้ก็ดังไอช็อกโกแลตร้อนช็อกโกแลตร้อนอ้าวไหนจะไปกินไหมแล้วก็ตอนเคยมาเนี่ยเขาจะตั้งโต๊ะเต็มตรงนี้เลยแต่ตรงนี้ไม่ตั้งเลยอาจจะเพราะว่าหนาวอาจจะเป็นฤดูแล้วแต่คุณงั้นกินเออเด้อโถเอ้ยไปตอนนี้เราอยู่ในร้านชื่อว่าเอเชอร์ดูนี่ก่อนนี่ฮะก็เป็นร้านดังมีต้นตระกูลผมแต่บางบันเป็นแฟมิลี่ทีเลยอ่ะเออแบบมีมายาวนานนับหลายร้อยปีแล้วที่นี่อันนี้คือรูปต้นตระกูลครับมีรูปต้นตระกูลของเขาครับขอเชิญชมแล้วก็ที่นี่ดังเนี่ยคือฮอตช็อกโกแลตเขาบอกว่าในเวียนนาเนี่ยกินได้ทุกร้านอร่อยหมดจริงก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวจะสั่งมาลองก่อนส่วนเบลนะครับเธอพร้อมที่จะกินช็อกโกแลตแล้วกินทุกอย่างในเมนูนี้อย่างละหนึ่งเชิญสั่งครับเชิญสั่งค่ะเพราะช็อกโกแลตมันจะมีแบบมีแอลกอฮอล์กับไม่มีแอลกอฮอล์ไหนเบิร์ดหน้าไหนเอ่ยนี่ฮะมันจะมีแบบมีออริจินอลช็อกโกแลตท็อปวิดวิดครีมเฮ้ยน่ากินอันนี้เขาช็อกโกแลตท็อปวิดอันนี้เอาออริจินอลดีกว่าออริจินอลแบบมีแอลกอฮอล์มาแล้วนะครับฮอตช็อกโกแลตของผมมีแอลกอฮอล์ก็คือจะเป็นอันนี้กลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ก็เป็นอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นกาแฟของมาร์กเป็นกาแฟฮะท็อปอะไรนะเขาเรียกว่าท็อปอะไรช็อกโคชิโน่ก็คือเป็นคาปูแต่เป็นช็อกโกแลตเขาอ๋อเป็นคาปูแต่เป็นช็อกโกแลตนี่ก็คือเค้กนะชิมวิปครีมก่อนนะคะครับหวานไหมวิปครีมไม่หวานมันอาจจะเข้ากับเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องจริงหรือการแสดงเรื่องจริงอ๋อเรื่องจริงนะโอเคเป็นแบบปัญหาต่อไม่เพราะว่าวิปครีมมันไม่หวานมันช็อกโกแลตน่าจะหวานเอาช็อกโกแลตเขาน่าจะให้ดื่มเลยป่ะไม่ผสมกันไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นไม่ได้หรอไม่ได้อะถือว่าไม่ใช่ติ๊งไม่ขึ้นแล้วละขึ้นนิดนึงช็อกโกแลตหวานมากเลยหรอบวกกับวิปครีมที่จืดๆมันเลยเข้ากันดีอ๋อต้องกินผสมกันใช่ต้องกินมิกซ์กันแต่ถ้ากินอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละอ๋อโอเคในสุดก็คือคักนะครับเมื่อกี้ฮะไปกินช็อกโกแลตมาอร่อยมากใช่เปล่าใช่อร่อยทุกอย่างบนโลกนี้ใช่ฮะก็หลังจากกินช็อกโกแลตเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่โบสถ์นะครับเซนต์อะไรเนาะนี่แหละเซนต์สตีเฟนคาทอลิกสตีเฟนคาทอลิกเป็นโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิกค่ะครับผมเป็นโบสถ์นึงก็บอกว่าเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยดีกว่าของกรุงเวียนนาเพราะนั้นใครมาเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่แล้วก็ตอนนี้ถนนเส้นนี้คนเริ่มเยอะแล้วจะเห็นชาวต่างชาตินะมันจะเป็นชาวเอเชียชาวจีนชาวต่างๆนานาก็เริ่มมากันแล้วถึงแล้วตื่น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 สวยงามมากแล้วก็เก่าแก่เอาอะไรนะครับก็อันนี้ก็ใส่ไปแล้วแล้วก็จุดเทียนแต่ว่าจริงๆอ่ะเราต้องการเทียนเพราะว่าเราแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday to you in the name afterเฮ้ยคุณมีความรู้เฮ้ยฉันเรียนศาสนาฉันเรียนโรงเรียนคาทอลิกมานะคะเหรอครับเพื่อทำอะไรไม่ต้องมาสนใจโน้นเอ้าไอเห็นคนแบบว่าโอเคโอเคมีเหรียญมีเหรียญเอาเหรียญไปขอเหรียญ
คยมาที่นี่แล้วครับแล้วก็เคยขอพรไว้ด้วยว่าให้ได้กลับมาอีกอุ๊ยจริงป่ะเนี่ยจริงได้กลับมาจริงถูกต้องเดอะอะไรเดอะอะไรนะหันหันมาพูด The Hobbit คืออะไรอ่ะมันจะเป็นปราสาทที่เป็นต้นตระกูลของ Hobbit มีอำนาจหลังช่วงที่ตระกูล Barenberg ล่มสลายนะคะแล้ว Barenberg คือใคร Barenberg ก็เป็นคนคนนึงที่เป็นตระกูลแล้วแต่เขาในช่วงนี้ใน Imperial Imperial ลาดพร้าวใช่ตรงนั้นแหละครับผมไม่ค่อยไกลเลยเขาบอกว่าตรงนี้มันเกิดในสัปดาห์นี้เกิดในสมัยของที่หนึ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเขาก็ทำมาเป็นมิวเซียมตรงนี้เนี่ยเป็นมิวเซียมอยู่ด้วยอะไรเนี่ยเอาจริงเลยว่าเข้าไปก็เป็นเหมือนที่เราไปวันนั้นแหละอยู่ในซองธรรมดาหลายคนสงสัยว่าทำไมชุดผมเปลี่ยนต้องบอกว่าไปซื้อใหม่มาเมื่อกี้เพราะอะไรคะนั่นฮะเพราะว่าอะไรก็ไปซื้อใหม่เพราะว่ามันบางไปอันนี้หนากว่าตรงนี้คืออโมเรมเมมเบอร์เทมบอร์ดแพมเปิดแพมวอทโอ้นี่มีคาเฟ่เฮ้ยคาเฟ่น่ารักคาเฟ่ชิวนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถม้านะฮะค่ะเท่าไหร่นะเอาคิดยังไงนะมีแบบ2แบบแบบช็อตคือ20นาทีอ่าฮะก็คือ55ยูโรแต่ว่าแบบยาวก็คือ80นาทีป่ะโอเคนั่งได้4คนเฮ้ย40นาที80ยูโรโอเคไปเรียบร้อยโอ้หนาวมากอ่ะก็นี่คือวิวที่ขับผ่านยิ้มแย้มนี่คนเยอะมากใช่อันนี้พี่ต้าบอกใช่แล้วบอกแล้วเนี่ยก็ที่ส่งเรามาคาเฟ่เซ็นทรัลมันขายอะไรอ่ะเป็นบรันช์ค่ะอ๋อบรันช์จับข้างๆครับข้างจับข้างๆจะถีบชนะเออจับข้างๆจะถีบไม่ได้อุ๊ยมันจะโดนอ่ะใครมากัดฉันไอ้ใครมาจับใครมาจับฉันหันมามองแล้วเองเหรอที่มาจับมือสะอาดหรือเปล่าเองมือสะอาดหรือเปล่าแล้วเราก็มาถึงที่นี่ครับแจ๊สแลนด์แต่น่าจะหรือเปล่าไปโบสถ์มีโบสถ์อยู่ข้างเฮ้ยดูเป็นห้องแห่งความลับบ้านอ่ะมาจะแบบปิดสนิทไงไม่เปิดแล้วห้องมันในนี้เปล่ามีรหัสลับมาเปิดแล้วเฮ้ยเปิดได้นี่เราอยู่ในห้องใต้ดินนะหลบภัยครับคาดว่าโอ้โทษอะไรเท่าไหร่นะค่าเข้า18ยูโรค่ะ18ยูโรเป็นค่าเข้าประมาณคน600บาทมาดูดนตรีแจ๊สนะครับใช่แล้วก็มาอยู่ในหลบภัยครับผมมาเชียร์สกันหน่อยนะครับจังหวะนี้ครับอายุต่ำกว่า18ปีนะครับดูแล้วก็ต้องให้ผู้ปกครองแนะนำนะครับว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากเวียนนาไปที่ซาวเบิร์กนี่เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ป่ะขับรถไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเราเช่ายูโรคาร์มานะครับราคาก็เท่าไหร่วะประมาณ600อ๋อ605ยูโร605ยูโรใช่ใช่นั่นแหละครับแต่เอาใหม่เมื่อกี้ไปผิดโรงแรมเมื่อกี้ว่าไม่มีคำว่าพรีเมียมใช่อันนี้แต่ว่าอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้เพราะว่ามันอยู่ในตอกซอกซอยอันสวยงามไปเช็คอินเราไปดูโรงแรมนะครับเดี๋ยวนี้นอนที่สไตล์อินนะฮะ
็ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเซาบูกนะครับเซาบูกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่4ของออสเตรียเมื่อกี้ผมเปิดเซิร์ชดูใน Google นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่เนี่ยเป็นต้นกำเนิดนะเขาเรียกว่าเป็นเมืองศิลปะแห่งบาโรกแล้วก็เป็นบ้านเกิดของคีตกวีระดับโลกคือโมซาร์ทและที่สำคัญที่สุดเลยอย่างนึงเลยก็คือว่านอกจากมีโมซาร์ทแล้วที่นี่ก็ยังมีอะไรวะเป็นที่ถ่ายหนังชื่อดังชื่ออะไร The Sound of Music โดอาเดียอาฟีเมลเนี่ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อนได้ยินเสียงระฆังหรือไม่เสียงเบลนี่เองนะเสียงระฆังดังกึกก้องอลองใจเนี่ยเป็นคาเฟ่ฮะมีเด็กมีผู้ใหญ่อยู่ริมน้ำฮะสดลมไหนปะบรรยากาศเสียงระฆังที่ดังกึกก้องมันดังกึกก้องทุกที่เลยอ่ะนี่กี่โมงแล้วอ่ะหกอ๋อแล้วเขากระดิ่งดังตอนหกโมงจากโบสถ์แหละใช่เนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นอีกสะพานนึงเขาจะมาคล้องกุญแจกันใช่ป่ะใช่เอากุญแจมาคล้องคล้ายๆเหมือนที่เกาหลีอ่ะอ๋อแต่ที่นี่ถึงแล้วนี่กุญแจกุญแจกระเป๋าแล้วก็มีนะเบลหลุยอ่ะเอากุญแจหลุยมาคล้องตอนนี้เรากำลังจะเดินทะลุเข้าไปในเมืองมรดกโลกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแอนนาฉันไม่ใช่แอนนานะคุณคือแอนนาใช่แอนนาเบลตุ๊กตาผีเฮ้ยน่ากลัวแอนนาสอยมันช่างเปียวเหลือเกินระวังนะแอนนาเบลมานะนี่กูไปไหนวะเนี่ยนี่กูกำลังไปไหนมันปิดหมดแล้วอีหนูครับผมนี่คือช่วงลองของต่างแดนครับผมนะนำแสดงโดยคุณบาสพนุพัฒน์โนโนอ่ะนี่มันทางเข้าโรงแรมคาเฟ่โมซาร์ทอ๋อปิดแล้วนี่คาเฟ่โมซาร์ทพ่อบอกให้มากินอันนี้นะครับเพราะว่าเป็นคาเฟ่ของโมซาร์ทอ่านซีอันนี้อ่านว่าอะไรออฟแกงออฟแกงทางเข้าเนี่ยฮะในซอยนี้วิสมาร็อกกี้เหรอจ๊ะที่อันนี้ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกใช่ไหมซอยนี้อ่ะซึ่งเนี่ยมันเปิดตั้งแต่เช้าแปดโมงมีซาร่าด้วยอ๋อนี่มีแบรนด์ต่างๆด้วยก็สวยงามมากสวัสดีครับเราจะมาดูบรรยากาศในเมืองเซาบูกยามเช้าโอ้ยแดดดีมากเลยวันนี้ทุกท่านครับผมอยากจะบอกเลยว่าวันนี้แสงแดดโคตรดีหูฮ้อนมีแดดออกแล้วสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันครับไปโมซาร์ทเบิร์สเพสค่ะคือบ้านโมซาร์ทนั่นเองหลังจากที่เรากินนะครับคาเฟ่โมซาร์ทเราก็จะไปบ้านเกิดของโมซาร์ทแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูรูปปั้นโมซาร์ทคือในยุคดนตรีคลาสสิกเนี่ยต้องบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเป็นหนึ่งในคีตกวีที่เรียกได้ว่าดังระดับโลกนะครับแล้วก็ที่นี่คือบ้านเกิดของเขาที่เมืองเซาบูกนะครับมีบ้านของเขาเลยอยู่ที่นี่เป็นบ้านของโมซาร์ทซึ่งโมซาร์ทเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจีเนียสด้านดนตรีเพราะว่าเขาบอกว่าในวัยเด็กของโมซาร์ทเนี่ยสามารถแต่งเพลงเรียบเรียงเพลงเองได้แต่อายุแบบเด็กมากอ่ะแต่งเพลงทำเพลงเองได้แล้วก็แต่โมซาร์ทเนี่ยรู้สึกว่าจะเสียชีวิตตอนอายุ35ก็คือตายเร็วมากใช่ๆเราก็จะไปขอนะครับขอพรชื่อพวงมาลัยเจ้าพ่อโมซาร์ทนะครับดอกดาวเรืองนะคะขอให้ชีวิตมีแต่เสียงเพลงอันนี้เอ้ยอันนี้เป็นบ้านหรือว่าเป็นเนี่ยเปิดเพลงรอมันมีอีกที่หนึ่งที่เป็นบ้านที่อยู่ด้วยมีบ้านมันจะมีบ้านหนึ่งมาอยู่แค่ไม่กี่ปีแต่บ้านที่อยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่านี่คือบ้านเกิดใช่ไหมอ๋อนี่หลังนี้เหรอเออหลังนี้นะครับนี่เมื่อคืนเราเข้าไปแล้วไปมีมาเอ้าเมื่อคืนเราก็เข้าไปแล้วเพราะว่าบ้านโพสต์เป็นร้านมินิมาร์ทไปแล้วบ้าไปแล้วไปดูบ้านโมซาร์ทจริงๆเขาเขียนเนี่ยโมซาร์ทมิวเซียมจิ๋งกงกังใกล้นะรู้ว่าอันเนี้ยแปลว่าเซาเบิร์กอันนี้คือไอ้1756นี่คือเกิดหรือตาย
ไม่มีใครสักอันนี้จะเป็นบรอนหรือเปล่าอ๋อเกิดเหรอแอสซูมไว้ก็ต้องเกิดแหละพอเบิร์ดเพจป่ะเนี่ยตามคนที่มานะครับก็ค่าเข้านะครับ11ยูโรแต่จะลดลงถ้าเกิดมาเป็น10คนนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนอายุต่ำกว่า27แต่ถ้าเด็กเล็กเนี่ย3ยูโร50แต่ถ้าเป็นเยาวชน15ถึง18ปี4ยูโรถ้าเป็นเด็กและครอบครัว23ยูโรครับสกูลโอ้ราคาเยอะเหลือเกินอันนี้คือโปยกากนะคะที่เอาไว้ทำฮัลโหลหิวเลยโปอะไรนะโปยกากโปยกากที่เดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งอะนะนั่นมันอะไรวะโปยไก่โปยไก่ทำไมโปยไก่อันนี้เป็นบลูเบอรี่ค่ะแล้วก็ราสเบอรี่แต่ถามไปประมาณ 6.8 ยูโรซึ่งแพงกว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ตประมาณ3เท่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแค่1กว่าๆเอ้ยไม่ใช่3นี่กี่เท่าอ่ะเนี่ยพูดอะไรของเขาวะก็คือแพงอ่ะทีเนี้ยที่ตลาดแพงกว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่คือแพงเพราะซุปเปอร์มาร์เก็ตมันถูกกว่านี้อ่ะตั้งไข่สีสีอะไรไข่อีสเตอร์เพราะมันใกล้ช่วงอีสเตอร์แล้วอีสเตอร์ช่วงประมาณวันที่21เมษาของที่นี่ก็ไม่ใกล้นะตั้งไข่ปกติเนี่ยเขาแต่ว่าฮาลีก็ทำกินได้เหมือนเดิมเลยง่วงจังเอ้ยวิ่งมาตั้งแต่เช้าถ้าเอาจริงๆนะครับความสงบที่นี่ถือได้ว่าแบบมาชิลๆหนึ่งคือบ้านเมืองสวยสองคือนักท่องเที่ยวไม่วุ่นวายเกินไปแต่ว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียมาที่นี่เยอะอยู่พอสมควรนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่นี่ทุกที่ครับคุณจะเจอกับโมซาร์ทเพราะว่าโมซาร์ทเนี่ยจะยืนถือพรีเซนเตอร์ช็อกโกแลตอยู่ซึ่งเจ้าตัวเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกวันนี้ฉันมาเป็นพรีเซนเตอร์ไปแล้วหรือนี่ส่วนตอนนี้เนี่ยชาวต่างชาติเดินผ่านไปผ่านมาเห็นกับผมเขาก็บอกว่าเองบาปะวะเดินผัวกล้องอยู่คนเดียวแต่เราก็มาถึงแล้วครับนี่คือรูปปั้นโมซาร์ทพี่ต้องไปหาคำตอบมาเพราะเดี๋ยวมันจะไปคอมเมนต์ถามใน YouTube นี่เป็นปริศนานะครับทุกคนเวลาเราไปรูปปั้นในยุโรปเนี่ยนะฮะมันจะเขียวๆดำๆใช่ไหมคำถามคือว่ามันดำมาก่อนตอนแรกแล้วมันค่อยมาเขียวทีหลังหรือมันเขียวมาก่อนตอนแรกแล้วมันลอกเลยดำทีหลังนี่ส่งคำตอบเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตรูปปั้นนะมาครับมาดูช็อกโกแลตจากโมซาร์ทนะครับพรีเซนเตอร์ครับนี่ฮะลองดูสิครับอร่อยแน่นอนช็อกโกแลตโมซาร์ทมิราโบอร่อยนะครับหลังจากที่เราได้เจอกับโมซาร์ทไปแล้วนะครับมาพบกับญาติของโมซาร์ทแท้ๆครับใครคะโมซาร์ทเอาอันนี้ฮะอีช่างโมบ่อยอ่ะปัญญาอ่องมาถึงใครเงยงึงงงึงมันเป็นงึกงักงักงึงเต้นกูเต้นมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่ได้พักเลยนี่เรากำลังจะเดินทางนะครับไปที่เซนต์ฟูฟกังเป็นเขาบอกเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในออสเตรียซึ่งต้องไปจากเมืองซาวเบิร์กเนี่ยประมาณ50กว่านาทีก็คือชั่วโมงหนึ่งตีไปเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาบอกว่าบางคนพูดว่ามันสวยก็พอกับฮอสแตทหรือบางคนชอบมากกว่าฮอสแตทด้วยซ้ำซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างมีบ้านอยู่อย่างเงี้ยก็สวยอ่ะต้องมาและตอนนี้เราได้เข้าสู่เขตเซตวูฟกังแล้วคุณเห็นข้างหน้าเป็นภูเขาหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ที่เป็นตัวย่อยและทะเลสาบวูฟกังบ้านเมืองที่ปกคลุมด้วยหิมะและเส้นทางที่สวยงามแบบนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ท่องเที่ยวทั้งหลายต่างเดินทางมาเที่ยวที่นี่กันวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปจุดชมวิวที่เรียกได้ว่าสวยสดงดงามสุดๆของประเทศออสเตรียติดตามได้ในเซนต์วูฟกังครับไปมาแล้วมาแล้วค่ะวูฟแก๊งถึงแล้วฮะนี่ครับมีหิมะโอ้เป็นน้ำแข็งใสแล้วครับอ่ะน้ำแดงใสไหมแบบที่เป็นข่าวจะบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยดูชิลมากอ่ะ
เงียบสงบมากครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเป็นทะเลสาบแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูทะเลสาบว่าไอ้ตรงทะเลสาบเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่คือกิจกรรมที่นี่เขาจะมีแบบเหมือนให้ล่องเรือให้ไปล่องเรือแล้วก็มีร้านของกินแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมาพักผ่อนกันมากกว่าแต่ที่เห็นตอนนี้คือไม่มีนักท่องเที่ยวใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่นี่เลยช่างน่าประหลาดยิ่งนักคุณผู้ชมอะไรนะเขาอพยพกันไปหมดแล้วใช่วันนี้ผมจึงพาแอนนาเบลมาแอนนาเบลสวัสดีแอนนาเบลเอาวักนี้ค่ะอีช่างเป็นตุ๊กตาแอนนาเบลนะตุ๊กตาจากไหนวะพูดอย่างนี้โอ้นี่คือบรรยากาศคนไหวอ่ะหนาวเกินไปสวยมากนี่คืออะไรเนี่ยใครทำซากน้ำอู่น้ำใสไหมไม่ใสมากอ่ะไม่ใสว่ะระวังตกนะกล้องใสอะไรเย็นเห็นตัวปลาไม่มีตอนนี้ทุกอย่างปิดหมดไม่มีอะไรเปิดเลยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังมาในวันหยุดหรือวันหยุดอะไรสักอย่างนึงตอนนี้ที่เดินมาเนี่ยขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงไม่มีร้านใดเปิดทั้งสิ้นนะครับของกินที่เที่ยวเรือทุกอย่างปิดหมดเหมือนกับว่าวันนี้มันไม่มีใครที่เมืองนี้เลยยกเว้นฉันคนเดียวเนี่ยตอนนี้นะเออเป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นกับเรางงจริงๆอันนี้คือร้านคาเฟ่ที่พวกเราหาตะกี้ใช่ๆๆแล้วยังไงปิดจ้าเราลองเดินไปดูไงมันมีแค่ตรงนี้แหละไม่มีตรงอื่นละนี่คือสภาพเมืองในตอนนี้ครับสวยงามน่ารักแต่ไม่เปิดครับเอ๊ะช่วงนี้มันช่วงอะไรทำไมก็ถึงปิดนะเราเป็นปริศนามากเลยนะครับปริศนาของโลกเรานะมาถึงแล้วครับใกล้ๆนี้อันนี้เป็นกระเช้าขึ้นไปข้างบนคิดว่าน่าจะขึ้นไปเล่นสกีกันใช่แล้วแหละไปเล่นสกีแน่นอนเดี๋ยวเราจะลงไปหาร้านนั่งชิวๆก่อนที่ข้างล่างนี้เองไปโอ้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 เขาก็มาเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าได้ข่าวว่าแถวนี้มีการมีของกินนะมีการแจกเบลยุ้งทำมืออ้าวอ้าวเฮ้ยยังวะมึงคิดว่ากูน่ารักเหรอได้เลยน่ารักมันน่ารักอ่ะกูจะทำงานพวกมึงบัก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 เออดีกูอยู่กับกลุ่มอะไรวะเนี่ยบัก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 เออมันเหมือนอยากจะขึ้นมาบวกอ่ะกลับมาก่อนของกินมาแล้วของกินมาแล้วอยู่นี่ของกินของกินมาแล้วไออีกแล้วมาอีกแล้วอยู่บนนี้กันหมดครูขออยู่ด้วยคนไอหดคอว่ะครับผมหลังจากที่เรามาตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบอย่างแรกเลยก็คือว่าตรงเนี้ยสวยกว่าตรงนู้นตัวนั้นจะเซอร์ว่าเซนต์วูฟกังเลยแต่ตรงเนี้ยคือทะเลสาบวูฟกังเหมือนกันแต่ว่าชื่อเซนต์กิลเจนใช่ซึ่งมันจะถึงก่อนจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้กว่าเยอะอะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านนะแล้วก็ลงไปน้ำมีสุรชาติเมื่อกี้นะถ้ามาผมก็แนะนำว่าให้มาจุดนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีร้านค้าตอนนี้ไม่เปิดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นช่วงฤดูนี้ปิดเยอะแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะไปกินอาหารไทยกันครับตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่สวนมิราเบลนี่คือฉากที่ถ่ายทำในหนังสุดคลาสสิกในตำนานเรื่อง The Sound of Music
thank you bye bye ก็มีฝรั่งที่เขาไปเที่ยวไทยบ่อยเขาเรียนภาษาไทยที่นี่เขาเรียนยูนิเวอร์ซิตี้ที่นี่อ๋อแล้วเรียนภาษาไทยเหรอใช่เขาก็เลยมาลองพูดภาษาไทยกับพวกเราเพราะเขาชอบไทยอ๋อบอกชอบกินอาหารไทยด้วยเขาก็พูดมาหมดเลยว่าอาหารไทยมีปลากระพงหนึ่งมะนาวปลากระพงหนึ่งมะนาวต้มยำต้มยำ something like that นั่นแหละครับผมแล้วก็พาทัวร์มิราเบลเมื่อกี้แล้วก็ไปแล้วมิราเบลพาเลสเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ฮอสตัดแล้วนะครับต้องอ่านว่าอะไรนะฮอสตัดฮอสตัดตะกี้บอกฮอสตัดเขาบอกฮอสตัดเขาหน้าแบบเราต้องใช้สำเนียงไม่เหมือนเราก็ต้องอะไรนะฮอสตัดHouston Houston Houston ครับจะไปที่ Houston นะครับก็เดินทาง1ชั่วโมงครับเจอกันที่ Houston นะไปไปตอนนี้ครับเราเข้ามาถึงในเขต Houstonเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาของผมจะเป็นภูเขาสูงที่คาดว่าจะมีหินร่วงมาได้เรื่อยๆส่วนฝั่งซ้ายเป็นแม่น้ำทะเลสาบที่สวยงามพร้อมวิวทิวทัศน์แบบที่มีหิมะตื่น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 ต้องมาถึงแล้วฮอสโอ้นั่นสภาพของเขาแล้วนะที่นี่คือฮอสเต็กเรามาถึงแล้วก็เขาบอกว่าให้เอารถมาจอดที่ลานจอดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีรถจากโรงแรมมารับนะฮะคือฮอสเต็กเนี่ยหลายๆคนเวลามาเที่ยวส่วนใหญ่เขามาทัวร์วันเดย์ก็คือมาเที่ยวปุ๊บลงจอดเที่ยวในเมืองถ่ายรูปแล้วก็กลับใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราอะรวยฮะเรานอนแล้วจะบอกว่าที่พักเราคืนนี้ครับคืนละหมื่นกว่าบาทพามพามพามบอกเลยว่าน่าชากันเลยทีเดียวมีรถมารับแล้วนะครับขึ้นรถคันนี้ครับฮอสตัดชัตเตอร์บัสไปส่งข้างในดูกันนะครับว่าห้องจะยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวไหมตื่นโอ้ห้องโคตรใหญ่นี่คือเตียงและวิวโโรงแรมเรานะครับโรงแรมเราจะมีร้านอาหารติดหิมะแล้วนี่ก็คือวิวหน้าโรงแรมเราวิวในตำนานครับสวยมากครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรมาเราจะพาไปดูนะครับเป็นมุมยอดฮิตที่เราจะเห็นรูปเยอะที่สุดจากมุมนี้นะครับของฮาวสตัดก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งคิดว่าไม่ไกลมากถึงแล้วครับนี่คือพอยท์วิวครับมุมยอดฮิตระดับตำนานสวยมากโคตรสวยเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่าเสียงดังอะโซนเนี้ยนะพอยท์ออฟไซเลนนะเออชิบเบาๆใช่ๆห้ามเสียงดังเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็น World Heritage นะครับแล้วก็โดรนบินไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วโซนเนี้ยเขาให้เงียบเพราะว่ามันเป็นบ้านคนมีคนน่าจะอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งคิดดูดิคนที่ซื้อบ้านไว้ที่ตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะโอ้ตอนนี้ราคาที่ดินตรงนี้เท่าไหร่ต้องแบบมหาศาลมากเพราะว่าที่นี่มันดังมากแล้วก็นี่นะครับพิกพ็อกเก็ตค่ะระวังนะครับจะมีคนที่หนาวนะครับจะมาล้วงกระเป๋าขอให้ไออุ่นกันนิดนึงนะบ้าบอ โดนล้วงกระเป๋านะต้องระวังเราไปกินข้าวบอกให้ไปกินที่ซีโฮเทลใช่ใช่แล้วโฮเทลที่วิวพีคที่นี่จะมีอยู่2โฮเทลด้วยกันมี Heritage of ที่เราพักอยู่เนี่ยฮอสตัดกับ Sea Hotel นะ2ที่ที่จะแบบมันจะอยู่ริมน้ำแล้วก็แบบมีวิวที่มองไปเห็นทะเลสาบเลยเราดูบรรยากาศนะครับภายในข้างในนะฮะนี่คือภายในฮอสตัดแล้วก็มีร้านค้าร้านรวงน่ารักกุ๊กกิ๊กสวยนะฮะมากมายมันมีแบบแดงเหลืองชมพูเลย
โคตรสวยเลยแม่จ๋าถึงแล้วถึงแล้วครับเดี๋ยวสองประตูร้านนี้เขาเรียกคอมเมนต์ว่าต้องมากินนะครับเกิดอะไรขึ้นนะโรงแรมที่ร้านอาหารปิดเนี่ยเพราะปรับปรุงเพราะว่าปิดปรับปรุงแล้วไปถามว่าแบบจะเปิดเมื่อไหร่พวกนี้ก็ปิดก็คือช่วงเนี้ยปิดอยู่เออก็ใช่ถ้าเป็นอาหารร้านอาหารที่ดีที่สุดในที่นี่ในฮอสเทลก็ใช่ไงเพราะเรามากับเบลไงเบลตัวซวยเบลตัวซวยไปไหนก็ปิดไปหมดเฮ้ยงงมากแบบลาก่อนถามจริงเราไปดูวิวนี่ดีกว่าครับสวยงามมากมีน้ำตกน้ำแข็งละลายจากบนเขาหลังจากร้านปิดนะครับก็จะพาเดินไปต่อนี่บ้านหลังนี้สวยมากดูดิคือเขาปลูกต้นไม้อะหรือไม่ได้ปลูกวะเนี่ยแล้วมันแบบมันขึ้นพอดีแบบตามร่องบ้านเลยอะดูดิทุกบ้านแบบเขามีกิมมิคในการเล่นหมดดีมากแกสวยมากผมก็ยังคงแนะนำนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตครับพวกคุณควรหาโอกาสมาแล้วก็ข้อหอสัตว์เนี่ยสวยทุกฤดูร้อนก็จะแบบนึงใบไม้ผลิเอ้ยใบไม้ผลิก็แบบนึงใบไม้ร่วงก็จะเปลี่ยนใบไม้เปลี่ยนสีหนาวก็จะมีหิมะเนี่ยก็ควรมาเที่ยวครับครั้งหนึ่งอันนี้ร้านอะไรฮะร้านที่สองที่เราเซิร์ชซีเวิร์ดซอนเนอร์ครับผมครับผมนะฮะปิดภาษาไทยนั้นปิดแน่ๆครับเพราะว่าเพราะว่ามีภาษาไทยด้วยโอ้ยเดี๋ยวนี้จะกินข้าวไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาไม่อยากเขาไม่ขายของกันเหรอสวัสดีครับนี่คือเช้าวันใหม่อันแสนสดใสตื่นมาแล้วก็เห็นวิวแบบนี้เลยปาม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 ตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะครับเขาบอกว่าเรือนี้เป็นเรือข้ามฟากคือไปที่ใช่ไททานิคโดนน้องของน้ำแข็งชนล่มแจ็คกับรถตายมีเพลงขึ้น My Heart Will Go On เฮ้เรือลำนี้มันจะไปสถานีรถไฟคือบางคนอาจจะนั่งรถไฟมาแล้วก็ต่อเรือมาที่ฮอสตัดแล้วก็ฝากกระเป๋าแล้วก็เที่ยวได้อะไรเงี้ยบางคนก็นั่งเรือเป็นราวด์ทริปก็คือออกไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กลับมีแค่นั้นเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปนะฮะจะบอกว่าจุดวิวพอยท์ถ่ายรูปที่สวยที่สุดเนี่ยคือตรงนี้ไม่ใช่จุดจากข้างบนผมว่าตรงนี้สวยกว่าเพราะว่ามันเห็นมุมจากด้านล่างสองครึ่งบนซึ่งมันดูแกรนกว่าภาพตรงนี้ก็จะดูแกรนขึ้นนั่นแหละครับเรากำลังจะเดินทางไปยังประเทศถัดไปครับนั่นคือประเทศที่มีชื่อว่าสโลวีเนียสโลวีเนียก็เป็นประเทศที่อยู่ติดกับออสเตรียอยู่ติดกันเราจะเดินทางจากนี้ไปประมาณ3ชั่วโมงครับไปดูกันว่าที่สโลวีเนียหลายคนจะไม่รู้จักเลยว่ามันคือประเทศอะไรกันแน่ซึ่งเราก็บอกตรงว่าเราไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันสวยมากแล้วก็สงบจะสงบขนาดไหนสงบแบบไม่มีใครเลยหรือเปล่าหรือไปแล้วทุกร้านจะปิดอีกหรือไม่ติดตามได้ต่อไปครับตื่นๆๆๆมาถึงแล้วตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่สโลวีเนียเรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองที่ชื่อว่าเบลดนี่คือเลคเบลดครับในตำนานก็คือว่าไอ้ที่เนี่ยมันจะมีทะเลสาบตรงกลางเมืองครับแล้วก็ตรงกลางมันจะมีโบสถ์อยู่กลางน้ำคือเป็นเหมือนเกาะเล็กๆอ่ะแล้วก็นั่นแหละซึ่งสามารถนั่งเรือข้ามไปได้ด้วยตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนเนินอยู่บนที่บริเวณเบลดแคสเซิลนะครับด้านหลังผมนี้เป็นจุดวิวสูงที่สามารถมองเห็นเบลดไอแลนด์ได้ที่เห็นโบสถ์สวยงามมากข้างบนนี้เป็นร้านอาหารนะฮะเมื่อก่อนเขาบอกว่าไม่มีรถขึ้นมาแต่ตอนนี้มีแล้ว
เหมือนก่อนใช้คนเดินขึ้นใช่ไปดูข้างในกันนี่ฮะค่าข้าว11ยูโรแต่ถ้าเป็นสวีเดนแค่7เท่านั้นอายุต่างกว่า14แค่5ยูโรครับแล้วคนเหล่านี้คือสวีเดนที่มีบัตรนี่คือด้านในตัวปราสาทก็เงียบเหงาตามสไตล์โลซีซั่นแต่ว่าจุดที่เราอยากมาจริงๆแล้วมันคือการได้เห็นวิวโบสถ์จากน้ำตรงนี้นี่เองตึน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 มาถึงร้านนี้ครับเขาจะให้เรามันเป็นเหมือนแบบแผ่นป้ายสมัยก่อนอะสมัยยุคโบราณอัศวินที่เราเคยเห็นนะที่แบบป้ายประกาศอะไรเงี้ยแล้วก็เราสามารถพิมพ์ชื่อลงไปได้เลือกรูปได้เอาชอบดูดีก็เขาบอกว่าหนังสือเล่มแรกในสโลวาเนียใช้กระดาษแบบนี้แล้วก็ตัวหนังสืออักษรเป็นแบบนี้แล้วก็การพิมพ์ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเป็นเครื่องนี้ใช่อ๋อใช้วิธีการไอ้ปั๊มบนนี้นะซื้อเนี่ยนี่แล้วเขาจะโชว์ inside and it's pressed see เอาไหมคะเอาครับ8ยูโรเอาเราจะใช้ปากกานะครับปากกาขนนกปากกาขนนกขนนกอะไรครับอะไรนะขนนกอะไรคะฟินิกซ์นกกระตอกเทศแล้วก็เขียนชื่อ yeah good good nice.ไหนโชว์บาสโกวินโกคราวนี้อยู่ต้องไปเลือกนี่ค่ะเลือกให้หน่อยเอาเก่าๆเอาแบบขลังๆวะเอาขลังให้ดูแอนทีแอนทีมาแล้วครับมาแล้วครับบทขยี้กรอบแบบ perfect เอากลับมาโอ้โหตะกี้เพิ่งชมว่า perfect ว้าว good มีมังกรด้วยแล้วทีละมา make it officialก็ชอบเวลาทำอันนี้เวลาจดหมายสมัยโบราณนี่ดูลำบากกว่าจะทำได้จดหมายอันนี้ and this พร้อมพร้อมแล้วครับ official จ้าfor paparazzi yeah นี่แบบสุดยอดนะอันนี้แบบขลังเหมือนแบบที่เราดูในแบบการ์ตูนหรือหนังแบบอัศวินน่ะมันก็สมัยก่อนก็จะมาเขียนทำป้ายประกาศ Thank you นี่มันถุงเงินใช่ไหมในหนังอัศวินน่ะที่แบบเวลาเขาแบบเวลาอัศวินแบบจ้างอัศวินรับจ้างอ่ะก็โยนถุงเงินให้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อาหารปลาตอนนี้ครับเราอยู่ที่เลคเบลดเรียบร้อยแล้วท่ามกลางหมู่ฝูงเป็ดเลคเบลดแล้วก็ฝูงเป็ดแล้วก็เย็ดใช่โดนด่าก็ยังไม่เข็ดจะบอกไปเลยว่าเราไม่ได้11น้ำใสมากเลยกุ้งกิ้งดูสิสวยมากเดินมาขึ้นเรือครับโคตรไกลนะครับมาถึงอ้าวปิดกิจการลูกเอ้ยนะแล้วนะคะธุรกิจขาลงโอ้ฉันมาทำอะไรที่นี่อีกแล้วเหรออะไรแล้วกูต้องเดินกลับไปที่รถแต่เนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีเรือไหนเรือมันออกมาจากตรงนั้นเออเดินไปต่อเร็วจะข้ามเรือไปที่เกาะนะครับคิดทั้งหมดราคาคนละ15ยูโร15ยูโรนั่นแหละ15ยูโรแล้วก็เราอยากให้ไปตรงอีกที่หนึ่งคิดเพิ่มอีกเป็น120ยูโรสำหรับ
การไปส่งตรงนู้นนะครับเพราะนั้นเราเลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปแล้วกันเพราะว่ามันคิดแพงอาจจะไม่คุ้มเขามั้งไม่รู้เหมือนกันคือบนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเบรดไอแลนด์ก็คือเป็นเกาะนะครับมีโบสถ์แล้วก็คนชอบไปขอแต่งงานกันบนนั้นไม่ได้ขอแต่งงานผู้ผิดไปแต่งงานที่นั่นเขาบอกว่าคนที่แต่งงานที่โบสถ์เนี้ยผู้ชายอ่ะจะต้องผู้ชายจะต้องอุ้มเจ้าสาวอ่ะขึ้นบันได99ขั้นจริงป่ะเนี่ยจริงเป็นกฎก็คือมันจะมีบันไดตรงนั้นเห็นป่ะเจ้าบ่าวต้องอุ้มเจ้าสาวเดินขึ้นแล้วก็ขึ้นไปสั่นระฆังขอพรอ่ะ3ทีอยู่บนนั้นแต่ถ้าใครอยากไปก็ไปครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกคนละ500กว่าบาทแล้วเขาจะมีให้เช่าภายเองภายเองจะถูกกว่าเท่าที่อ่านมาแต่ว่าก็นั่นแหละตัวขี้เกียจอยู่ดีและตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงของสโลวีเนียแล้วชื่อเมืองว่าจุ๊บจุ๊บไม่ใช่ลูบิลิยาน่ามีเจยูบีลูบิยาน่าคือชื่อตอนแรกถ้าใครเห็นเนี่ยจะอ่านยากมากแต่ว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่ามันชื่อลูบิลิยาน่านะครับเราไปดูว่าในเมืองหลวงเป็นยังไงที่ได้ข่าวว่าโรงแรมที่เรานอนเนี่ยเป็นปราสาทเก่าด้วยเป็นแบบว่าแอนทีคพาเลตอ่ะต้องมีตำนานแน่ๆอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อาจจะโดนโม้เฉยไม่เป็นปราสาทเก่าจริงๆถึงแล้วครับนี่คือแอนทีคพาเลตดูลึกลับเงินงงมากนี่คือฉันมาทำอะไรที่นี่คะเราเตรียมเข้าไปดูครับ Small Luxury Hotel of the World นี่ครับนี่มีคนเปิดประตูครับผมเป็นครับครับโอ้ยนี่แต่เขาได้รางวัลเยอะนะรางวัลเยอะเลยวะมีรางวัลตั้งแต่ BMW เกี่ยวอะไรวะบรรยากาศมีความแบบโกธิกทุกอย่างดูโบราณโอ้ยมีสวนอยู่ตรงกลางดูดีแบบผู้ดีสวัสดีมาแกนคุณครับ thank you so for this one bedroom facilities on the left mini bar safe on the end on the closet อ๋อคลาสสิกเขาบอกว่าที่นี่อ่ะเป็นปราสาทเก่าแล้วมาดัดแปลงเป็นที่พักดูได้ครับว่ามันจะมีประตูเยอะผิดปกติแล้วก็มีเสาเนี่ยแปลว่าตรงเนี้ยเป็นไม่ใช่ห้องมาก่อนเพิ่งมาตีห้องทีหลังข้างนอกครับมีเสียงเพลงบรรเลงตอนนี้เราจะพาไปเดินทัวร์นะครับในเมืองลูบลิยาน่านะครับประเทศสโลวีเนียนะซึ่งสโลวีเนียเนี่ยเขาก็ภาพลักษณ์ของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนเมืองเทพนิยายแฟรี่เทลในเมืองก็จะมีสัญลักษณ์พวกมังกรมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งความรักความโรแมนติกเพราะว่าจริงแล้วเขาบอกอัตราการแต่งงานของคนที่เนี่ยไม่สูงแต่อัตราการหย่าร้างต่ำมากประมาณอันดับ2โลกเมืองก็ไม่ได้แบบวุ่นวายพลุกพล่านมากครับสามารถมาเดินได้ชิลๆส่วนใหญ่เขาก็จะขโมยจักรยานแล้วก็ไปปั่นกันเมื่อกี้เป็นโอทาวครับตรงนี้น่าจะเป็นนิวทาวเราเอาเพราะว่ามันดูใหม่ขึ้นดูทันสมัยขึ้นไหนเฮ้ยราคาอาหารถูกมากแล้วครับนี่คือม้านั่งในตำนานครับคันนี้ลำนี้ผมจะไม่รู้ที่เห็นอย่างนี้มันคือม้านั่งล่องหนครับหลายๆคนไม่เชื่อมันคือม้านั่งล่องหนไอ้คุณทะลุม้านั่งไปเลยเหรอเฮ้ยมันพังหรือเปล่าอ่ะจากที่สังเกตมานะครับผมสัมผัสได้ว่าเหมือนคนนี้ก็ไม่ทำงานเหมือนตอนนี้แบบพักผ่อนกันทั้งประเทศอะบ้าบอนะนั่งเฝ้าลูกเล่นสเก็ตเหมือนแบบกินกาแฟมีแต่แอคทิวิตี้อ่ะใช่ความตั้งใจครับเราเดินมา2กิโลจากที่พักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่เราเดินมาครับเราตั้งใจมากวันนี้เพราะว่าหนึ่งเมนูที่ต้องมากินที่นี่เขาเลยเขาเมนเลยว่าคือเบอร์เกอร์เนื้อม้าครับกับร้านมีชื่อดังว่า Hot Horse ซึ่งตอนแรกเดินมานึกว่าปิดแต่ไม่ปิดบ้าบอและนี่ก็คือเบอร์เกอร์เนื้อม้าที่สโลวีเนียโค
ดตามคนอื่นเขาอันนี้ครับเป็นของที่มากินครับนี่เป็นเนื้อหมาแล้วก็โอ้แต่มันเยอะมากอ่ะเราจะมาชิมเนื้อหมากันนะครับคือแป้งมันเยอะไปอ่ะผมว่ากินแค่ครึ่งหนึ่งได้ไหมจะด่าปะต้องกินแป้งหมดเหรอใช่มันใหญ่มากเป็นยังไงคะรสชาติผักอร่อยมากทำหนึ่งใหญ่มากเป็นไงก็เหมือนเนื้อวัวจริงเหรออร่อยดีครับต้องมากินต้องมาลองชิมด้วยตนเองถ้าอยากโรยวิเนียนะครับมีของสดมีอะไรก็ไม่รู้คือถังขยะคือละเอียดมากอ่ะเขาแยกขยะทุกประเภทกันหมดต้นไม้ในเมืองใหญ่มากเหมือนเป็นแฉกแบบพุ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นและเราก็มาถึงแล้วครับนี่คือจุดแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศสโลวีเนียและเมืองลืมชื่อว่ะลูบิยาน่าหรือลูบิยาอะไรประมาณนี้แบบแล้วแต่คนจะอ่านนะแล้วก็คือนี่ครับดราก้อนบริดจ์พอเฮ้ยตรงนั้นสวยมากนี่คือมังกรสัญลักษณ์สรุปมันเป็นสีเขียวมาก่อนแน่ๆเพราะว่าสีเขียวละลายจังแข็งเราโชคดีถูกจริงไหมเนี่ยใครบอกอุ้ยมีเลข4เอาไปแทงจับๆโชคดีตอนนี้บรรยากาศแบบ slow life แล้วก็โซโรแมนติกมากนะข้ามสะพานที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินมีนกบินละล่องครับผมท่ามกลางบรรยากาศเมืองเงียบๆยามเย็นมองขึ้นไปมีปราสาทมองข้างหน้ามีแม่น้ำมองตรงนู้นมีสะพานมองข้างหลังมีพระอาทิตย์บูเชอร์นะครับเป็นงานของทิมเบอร์ตันฮะไม่ทิมเบอร์ตันชอบทำอะไรอย่างงี้กิโลโมดิโตโร่นะครับร่วมกับร่วมกับหนังที่ทำในสไตล์นี้ตอนนี้เรามานั่งร้านชื่อว่าแฟนนี่แมรี่แฟนนี่แมรี่นะครับเป็นฟิลล์โลโก้วิวดีมากก็ผมได้แค่ผมเขาจะนั่งดื่มกันเราก็จะดื่มกันมาดูดีกว่าว่าราคาของนี่ที่แพงไหมเพราะว่าเท่าที่ดูมาอาหารน่าถูกเชสโซ่แค่ 1.3 ยูโรเองวะเทียบโคตรถูกถูกมากแต่ว่าอาหารที่สโลวีเนียเนี่ยเห็นแล้วร้านนี้ดีก็ถูกนะเราไปเอาอีกเล่มไหมเนี่ยราฟเบียไซส์ใหญ่3ยูโรตอนแรกมันปกติมัน6อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ประมาณ6-8สบายแล้วทีนี้นี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนของเมืองลูบิจาน่านะครับลมพัดแรงกูซิแกงอะไรของเขาวะบรรยากาศเมืองเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็คึกคักในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนทุกคนเนี่ยมากูซิแกงอะไรวะทุกคนเนี่ยมาสังสรรค์กันนะครับก็จะมาลงกันที่ร้านอย่างที่เราเห็นข้างหลังนั้นนะครับด้านซ้ายเป็นโบสถ์นะครับคนเอเชียน้อยมากเพราะว่าเรามองไปมีแต่ฝรั่งจะบอกว่าฮอทดอกนี้ฟรีครับอันนี้ก็ฟรีนี่ฟรีทุกอย่างเลยที่ไม่งานคอนเสิร์ตแล้วก็เขาให้ฟรีทุกอย่างเลยอันนี้เป็นไวน์แบบ traditional wine จริงมั้ยเนี่ยไอ้เบลฟรีเบลใหญ่เลยเบลรุ่นสวัสดิ์จ้าที่นี่เราอยู่ที่ลูบิยาน่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก่อนเราจะเดินทางกลับเวียนนาเนี่ยจะไปแวะที่โบสถ์ชื่อว่าอะไรนะชื่อเมืองอ่ะเป็นอะไรนะลูบิยาน่าคาทอลิกลูบิยาน่าคาทอลิกนะฮะแล้วบรรยากาศตอนเช้าชิลมากครับแบบทุกคนแบบสโลไลฟ์อ่ะแบบไม่มีใครรีบอ่ะคือลืมภาพที่กรุงเทพที่ญี่ปุ่นไปได้เลยอ่ะคือแบบทุกคนค่อยๆเดินไปลากกระเป๋าครอบครัวซื้อนู่นซื้อนั่นกินเนี่ยชิลไหมนี่ครับประตูโบสถ์แล้วก็
หน้าประตูจะมีเยอะประตูโคตรเท่อะมีแบบพระสันตะปาปาพระสันตะปาปาแล้วกรุงเทพที่กรุงเวียนนาถ้าใครมาเที่ยวยุโรปครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครชอบดนตรีคลาสสิกชอบศิลปะแบบว่าเก่าๆอย่างเงี้ยนะก็มาเวียนนาได้แต่ถ้าใครชอบธรรมชาติสวยๆฮอลสแตดวูฟกังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่า1ครั้งในชีวิตก่อนตายคือต้องไปและสโลเวเนียครับใครอยากสโลไลฟ์ไปเที่ยวชิลๆแวะเวียนมาเที่ยวได้ก็อย่าลืมมาเที่ยวโซนวีดีด้วยนะครับวันนี้ก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดไม่มันหมดทุกอย่างอย่าจะกดอะไรก็กดนะกดไลค์กดลูกอะไรแล้วแต่อะไรอ่ะคุณก็ปลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับอย่าให้เราไปไหนทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า